เกมวันนี้ค่อนข้างที่จะพึงพอใจในระดับนึงนะคะก็สามารถต่อกรกับพี่จีทีมใหญ่ได้ก็ถือว่าสนุกค่ะวันนี้ก็ถือว่าน้องๆหลายคนก็ได้ลงไปหาประสบการณ์ก็สัมผัสตอนแรกแมตช์ที่ผ่านมาน้องๆก็คือไม่ได้ลงสัมผัสเกมเลยแต่ว่าแมตช์นี้พอน้องๆได้ลงสัมผัสเกมก็ทำให้เรารู้ว่าน้องๆก็ยังพอมีสุขภาพที่จะช่วยเราได้น้องๆก็ถือค่อนข้างโอเคค่ะอันนี้โอเคเลยโอเคทุกคนเลยค่ะ3เกมที่เหลือก็ต้องมองเป็นแมตช์ต่อแมตช์ค่ะไม่ได้หวังถึงการไกลว่าเราจะเอายังไงให้แมตช์ต่อแมตช์ให้มันเป็นดีไปเรื่อยๆค่ะมันจะเป็นการกดดันตัวเองเกินไปถ้าเราตั้งเป้าไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำดีไปเรื่อยๆเป็นแมตช์ต่อแมตช์ไปดีกว่าค่ะขอบคุณมากครับยินครับขอบคุณครับตามรูปเกมแล้วก็เราจากก่อนหน้านี้เราก็ประเมินมาแล้วว่าเราจะทำเต็มที่ของแมตช์เนี้ยครับเราไปมองผลเกมวันข้างหน้าครับแมตช์ที่เราจะเจอกับนครนนท์มากกว่าครับเราเป็นทีมน้องใหม่ด้วยประสบการณ์ตัวผู้เล่นหลายๆคนก็ยังไม่ได้เราพยายามเก็บเซตครับต้องอาศัยการเก็บเซตแบ่งคอร์สได้เซตจากทีมใหญ่ๆแล้วก็เราไปหวังคู่เราเจอกับนครนนท์นะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจในเรื่องของการวอร์มของเซตแรกยังไงก็ไม่ทราบต้องไปปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่องของการวอร์มให้เขาวอร์มให้ถึงกว่านี้หน่อยข่าวเหมือนตัวผู้เล่นต่างชาติไหมครับโค้ชทีมหญิงก็มีข่าวอยู่กำลังติดต่ออยู่ยังต้องรอทางผู้ใหญ่เขาอนุมัติก่อนครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชก็เกมวันนี้ค่อนข้างที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่เหนียวนะคะน้องตัวเล็กแต่ว่าน้องค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ละเอียดมากๆใช่ค่ะสามเกมที่เหลือก็จะไม่ประมาทค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดของแต่ละทีมแล้วก็จะแก้ไขข้อบกพร่องของทีมเราด้วยค่ะให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะเจอคู่ต่อสู้ในแมตช์หน้าต่อไปแล้วก็จะไม่แพ้แล้วค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ